วิกฤตพลังงานตรงนี้ครับมันทำให้เกิดเข้าของราคาแพงพอเข้าของราคาแพงเขาเรียกภาวะอะไรครับภาวะเงินเฟอ้อครับเกิดภาวะเงินเฟอ้อหลายประเทศเกิดภาวะเงินเฟอ้อประเทศไทยเราก็เฟอ้อเดือนพฤษภาคมเนี่ยเราเฟ้อเ1อร์เซก็ถือว่าสูงเหมือนกันสหรัฐอเมริกาเนี่ยเดือนเดือนมีนาคมเนี่ยเฟอ้อ8.5 มาเมษาลดมาหน่อยเหลือ8.3เพราะพอมาพฤษภานี้8.6เงินเฟอ้อครับเข้าของแพงเข้าของแพงจากวิกฤตพลังงานสืบเนื่องจากความต้องการใช้จากภาวะเศรษฐกิจที่คลายตัวจากโควิดและซ้ำเติมจากวิกฤตของรัสเซียกับยูเครนทีนี้พอเกิดภาวะเงินเฟ้อสหรัฐอเมริกาทำยังไงครับคุณผู้ชมเขาก็ใช้วิธีการไว้ให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ย ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยครับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อเป็นการดูดซับนะครับเงินเข้าไปอยู่ในไปอยู่ในสถาบันการเงินไปอยู่กับการฝากเงินดูดเงินกลับไปเพราะฉะนั้นเงินที่เคยอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะครับและออกไปลงทุนในต่างประเทศไปสแสวงหาค่าตอบแทนที่สูงกว่าดีกว่าไม่ว่าจะไปลงทุนในตลาดหุ้นในตลาดทุน ประเทศต่างๆทั่วโลกหรือว่าไปซื้อสินทรัพย์นะครับหรือว่าไปลงทุนในรูปแบบต่างๆไปซื้อพันธบัตรนะครับอย่างของประเทศไทยนี่เราก็ขายพันธบัตรใช่ไหมขายทั้งคนในประเทศและต่างประเทศเขามีเงินดอลลาร์แต่อตราดอกเบีย้ยเขาอยู่ที่ 0.25, มันต่ำมากเอาเงินที่มีไปแสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าเอามาลงทุน มาประเทศไทยไปประเทศต่างๆตลาดเกิดใหม่ก็ไปลงทุนวันดีคืนดีสหรัฐอเมริกาประสบปัญหาวิกฤตพลังงานเกิดภาวะเงินเฟอ้อในประเทศเขาแก้ปัญหาเงินเฟอ้อด้วยวิธีการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยพอขึ้นอัตราดอกเบีย้ยปั๊บเนี่ยมันก็เลยทําให้ค่าเงินของประเทศต่างๆอ่อนอ่อนลงรวมถึงประเทศไทยของเราด้วยค่าเงินของประเทศไทยของเราเนี่ยอ่อนไปถึง36บาท 40กว่าสตางค์ไปถึง36บาท42-43สตางค์อ่อนไปเยอะไหมอ่อนไปเยอะจากที่เคยอยู่ที่32-33-34นิ่งๆอยู่35นี่ทะลุพุ่งพรวดไปเกิน36เกิดเกิน36บาทต่อ1เหรียญสหรัฐมันก็เลยทำให้เกิดทุนไหลกลับครับเกิดทุนไหลกลับก็เป็นปัญหากับ ตลาดทุนบ้านเราจึงแดงเถือกกว่าวันนี้จะพลิกกลับมาได้10กว่าจุดเนี่ยนะครับเลือดคอแทบกระเด็นเลยครับคุณผู้ชมครับมันกระทบกระเทือนกันไปหมดทองคำที่2,000กว่าเหรียญลดเหลือ1 7 0 0ะครับวันนี้พอเด้งขึ้นมาได้นิดหน่อยตลาดน้ำมันก็ลงเหมือนกันอย่างที่บอกถามว่าทำไมน้ำมันจึงลงตอนนี้นะครับในเมื่อรัสเซียยูเครนย,ยังไม่เลิกรบกันแล้วทำไมน้ำมันจึงลง แล้วก็การขยายตัวทางเศรษฐกิจในขณะนี้ที่ทำท่าจะดีขึ้นนะครับความต้องการใช้น้ำมันก็น่าจะสูงขึ้นอยู่แล้วทำไมราคาน้ำมันมันจึงดิ่งลงอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ตั้งคำถามเกิดขึ้นมาเหตุที่มันมันดิ่งลงตอนนี้ก็คือมันเป็นเรื่องความเชื่อมั่นและความไม่เชื่อมั่นล้วนๆเลยครับคุณผู้ชมครับเรื่องเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นและความไม่เชื่อมั่น ถ้าพรุ่งนี้เขาเชื่อว่าเศรษฐกิจมันจะดีนักวิเคราะห์ว่าพรุ่งนี้เศรษฐกิจมันจะดีพรุ่งนี้สหรัฐอเมริกาจะไม่ขึ้นเดือนหน้าหรือปลายเดือนนี้เฟดจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอีกเนี่ยที่จะซ้ําเติมเนี่ยนะเพราะขึ้นเร็วและแรงเนี่ยจาก0.25มาเป็น0.75 0.75สองรอบเนี่ยนะแล้วก็ว่ากันว่าปีนี้จะขึ้นไปถึง3.4ปีหน้าจะขึ้นต่อเนี่ยตราดอกเบีย้ยเพราะมันจะดูดเงินกลับไปแทนที่จะไปแทนที่จะเงินจะไป ลงทุนที่อื่นทําให้เศรษฐกิจต่างๆทั่วโลกมันก็ดีขึ้นนะครับเงินก็จะกลับไปไหลกลับไปเพราะว่าไปหาผลตอบแทนที่ชัวร์ดีกว่าเพราะงั้นราคาน้ํามันที่มันดิ่งลงก็เป็นเรื่องของความเชื่อมั่นและความไม่เชื่อมั่นความไม่เชื่อมั่นคืออะไรครับวันนี้เกิดขึ้นจากความไม่เชื่อมั่นความไม่เชื่อมั่นก็คือว่าเขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกมันจะถดถอยเศรษฐกิจโลกมันจะถดถอยนี่แหละครับจากภาวะเงินเฟ้อจากวิกฤตที่มันเกิดขึ้นเนี่ย นะครับแล้วก็สิ่งที่สหรัฐแก้ปัญหาในในขณะนี้ก็คือการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อซึ่งเป็นไปตามสูตรของจอห์นเมนาดเคนนนักเศรษฐศาสตร์สมัยยุคสงครามโลกครั้งที่หนึ่งปี1914ะครับซึ่งเป็นสูตรนะคนที่เจ้าของสูตรนี้ก็คือที่เราเรียนเศรษฐศาสตร์กันก็คือ GDP เท่ากับ C บวก I บวก G บวก X ลบ M คนนี้ล่ะครับเป็นสูตรเป็นเจ้าของคนคิดว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมเศรษฐกิจโลกจะถดถอยนี่หมายความว่าไงก็ทำให้ GDP ของโลกเนี่ยมันลดลงประเทศไทยเรา GDP ประมาณ17ล้านล้านมันก็จะลดลงจากเศรษฐกิจที่มันถดถอยและจะทำให้เศรษฐกิจมันโตขึ้นได้ยังไง GDP เท่ากับ C C ก็คือคอนซัมชันคอนซูเมอร์ผู้บริโภคการบริโภคภายในประเทศ ซึ่งโดยหลักแล้วจะต้องเกินกว่า50นะครับจะทําให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับเมื่อเกิดการบริโภคในประเทศก็จะทําให้ตัวไอก็คือ Investment เนี่ยก็คือการลงทุนในประเทศเนี่ยไม่ว่านักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนหรือเราคนไทยด้วยกันหรือคนในชาติลงทุนด้วยกันมันก็เลยทําให้เกิดเศรษฐกิจมีการบริโภคก็มีการผลิตเมื่อมีการผลิตก็เกิดการจ้างงานเศรษฐกิจก็จะหมุนเวียนนะครับ และผู้บริโภคอีกคนหนึ่งรายใหญ่ก็คือรัฐบาลตัวจีครับกัปตันเนี่ยรัฐบาลเ,เป็นคนบริโภคทั้งบริโภคและลงทุนไปด้วยเมื่อตัวซีไม่ทำงานที่ผ่านมาตัวซีไม่ทำงานไม่ทำงานประชาชนไม่ไม่บริโภคเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีตังค์พอไม่มีตังค์ก็รัฐบาลก็ต้องรอจะไปจ้างงานเขาก็ไม่ทันการก็เอาเงินไปใส่มือให้เขาะครับใส่มือไปลยคนละหมื่นห้ากลุ่มเปราะบางรับไป นะครับพี่น้องประชาชนที่ยังพอ,จะ,อจะกินก็เอาไปคนละครึ่งอย่างนี้เป็นต้นนี่ทําให้ตัว C ทํางานพอตัว C ทํางานตัว I ก็ลงทุนพอตัว I ลงทุนเศรษฐกิจก็หมุนเวียนเกิดอุปสงค์เกิดอุป,อปทานนะครับแล้วก็ตัว G ก็ทําหน้าที่ไปตัว X ลบ M ก็คือการนําเข้าส่งออกสุดที่ได้เท่าไหร่นั่นก็คือรวมกันเป็น GDP ของประเทศนี่คือสูตรของเมนาดเค้นนักเศรษฐศาสตร์ของชาวอังกฤษ ตั้งแต่หลังสงครามโลกที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสูตรนี้อเมริกาก็ยังนํามาใช้อยู่ว่าถ้าจะแก้ปัญหาเงินเฟ้อก็ใช้วิธีนี้ครับขึ้นอัตราดอกเบี้ยทีนี้พอขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แต่อเมริกาอย่างเดียวมันเงินมันไปทั่วโลกอะดอลลาร์มันไปทั่วโลกเลยแล้วสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศเดียวในโลกที่พิมพ์เงินออกมาได้โดยที่ไม่ต้องเงินทุนสำรองหรือว่าทองคำมนุนหลังคือพิมพ์ได้เลยจะพิมพ์เท่าไหร่ก็ได้ แต่พิมพ์มากเท่าไหร่มันก็พิมพ์มากไม่ได้จากเงินดอลลาร์มจะกลายเป็นกระดาษน,นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทําให้เราเห็นว่าเศรษฐกิจความไม่เชื่อมั่นในเศรษฐกิจว่าเศรษฐกิจจะถดถอยก็เลยทําให้ราคาน้ํามันดิ่งลดลงมาเพราะว่าเมื่อเศรษฐกิจถดถอยการบริโภคน้ํามันก็จะลดลงในขณะเดียวกันเศรษฐกิจของจีนเขาก็ไปห่วงว่าจีนเนี่ยตอนนี้ คือในบางเมืองเนี่ยเขาพบคนติดเชื้อโควิดอยู่ไม่กี่คนนะครับอย่างที่ซีอานมณฑลซานซีของจีนเนี่ยพบ18คนนะก็สั่งล็อกดาวน์ทั้งเมือง7วันนี่จีนนะเขาเพราะว่านโยบายเขาต้องการให้โควิดเป็นศูนย์เพราะฉะนั้นพอเกิดเหตุขึ้นมาปั๊บเนี่ยเขาล็อกเลยเขาปิดเลยก่อนหน้านั้นก็ที่เซี่ยงไฮ้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเขาคุมเพราะเพราะจีนเขาล็อกดาวน์เนี่ยเขาปิดเมืองเนี่ย การบริโภคน้ำมันมันก็ต้องลดลงแล้วจีนเป็นประเทศที่บริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกครับเพราะว่าจีนในคนเขาเยอะแผ่นดินก็กว้างใหญ่ไพศาลบริโภคน้ำมันรายใหญ่ที่สุดในโลกนี่คือเหตุและปัจจัยว่าทำไมราคาน้ำมันมันจึงดิ่งลงหนึ่งจากการคาดการว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเนื่องมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ย นะครับเกิดภาวะเงินเฟ้อจากวิกฤตราคาน้ำมันและไปดูผลประกอบการผลิตภัณฑ์มวลรวม GDP ของสหรัฐอเมริกาไตรมาส1ติดลบ1.4%ไตรมาส2ลบอีก2.1%เขาบอกว่าถ้าตามหลักเศรษฐศาสตร์ว่ากันว่าถ้าเศรษฐกิจติดลบนะครับสอไตรมาสติดต่อกัน2คิวติดต่อกันเนี่ยนั่นก็คือภาวะเศรษฐกิจถดถอย นะครับเพราะฉะนั้นนะักวิเคราะห์ทั่วโลกเขาก็วิเคราะห์กันอย่างนี้ว่าเศร,รษฐกิจจะถดถอยจีนปิดล็อกดาวน์ทำให้ปริมาณความต้องการใช้น้ำมันลดลงพอลดลงปับ๊บราคาน้ำมันเป็นไงครับก็เลยลดลงตามประกอบกับประกอบกับสหรัฐอเมริกาเองก็ผ่อนคลายการคว่าบาตรอิหร่านแล้วก็เวเนซุเอลาก็จะมีน้ำมันมาจากสองประเทศนี้มาเติมในตลาดน้ำมัน นะครับก็เลยทำให้น้ำมันในตลาดโลกอย่างที่ผมให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเราจึงได้เห็นราคาต่ำกว่าร้อยเหรียญภายในระยะเวลาเดือนที่แล้วมาถึงเดือนนี้นะครับนี่คือเรื่องเศรษฐกิจที่เราต้องดูครับคุณผู้ชมครับ